นี่เรียกว่าเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยทีเดียวนะคะหลังจากญี่ปุ่นถล่มอินโดนีเซียแล้วก็เข้าสู่รอบน็อกเอาด้วยการเป็นทีมอันดับ2ของกลุ่มดีค่ะส่งผลให้ทีมชาติไทยสามารถการันตีเข้าสู่รอบต่อไปแบบ100%ได้เลยนะคะแม้จะเหลือการเข้าแข่งขันก,นกับซาอุดีอาระเบียอีกนัดหนึ่ง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยหลังจากอิชิอิสร้างสามสถิติใหม่ค่ะขึ้นแท่นโค้ชเอเชียคนแรกที่พาทีมไทยทะลุเข้ารอบน็อกเอาเวทีเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทาั้งทั้งที่เพิ่งรับงานคุมทับช้างศึกอย่างเป็นทางการเพียงแค่หนึ่งเดือนเศษเท่านั้นนะคะพร้อมกับจะรึเป็นคุนซือคนที่สามที่พาประเทศไทยลิ้วน็อกเอารายการนี้และเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในฐานะที่ได้กลุ่มบางเฮียนระดับทีมชาติเพื่อเข้ารอบเอเชียนคัพอีกด้วยค่ะ โดยหลังจากที่มาซาทาดาอิชิอิเฮดโคชาวญี่ปุ่นได้รับตำแหน่งเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุดไทยที่เป็นชุดใหญ่ยังเป็นทางการตั้งแต่วันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ช่วยพาทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ได้สำเร็จตามเป้าหมายโดยผลการแข่งขันในกลุ่มดีเกมที่ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะอินโดนีเซีย3-1ต่อทำให้ทัพคารูดามีแค่3แต้มจาก3นัดส่งผลให้ทีมชาติไทยที่ลงสนาม2นัดเก็บได้4แต้มการันตีสามารถเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้อย่างแน่นอนแม้จะเหลือโปรแกรมอีก1น,นัดในรอบแบ่งกลุ่มและทำให้โคดอิชิอี ถูกจหรือว่าเป็นโค้ชเอเชียคนแรกของช้างศึกที่ไม่ใช่คนไทยที่สามารถพาทีมเข้ารอบน็อกเอาต์ได้สําเร็จนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งสถิติค่ะที่โค้ชอิชิอิสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองด้วยการพาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตฐานะกุนซือใหญ่ที่ได้คุมทีมระดับทีมชาติในโ์นาเมนต์ลูกนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียด้วยซึ่งหลังจากเกมล่าสุดนะคะที่ญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซีย3-1ต่อ ส่งผลให้ญี่ปุ่นนั้นเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ด้วยการไปทีมอันดับ2ของกลุ่มดีจากการที่มี6แต้มส่วนทีมของอินโดนีเซียก็มีลุนเข้ารอบด้วยการไปทีมอันดับที่3าที่ดีที่สุดค่ะโดยจะต้องรอลุ้นผลของคู่โอมานที่จะพบกับคีกิสฐานต่อไปค่ะซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมานะคะก็มีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางคนก็บอกว่าวิเคราะห์ได้เลยไทยแลนด์จะต้องขึ้นท็อป10ของโลกให้ได้ บางคนก็บอกว่าชอบวิธีการทำประตูของเวียดนามที่ดีกว่าทีมไทยญี่ปุ่นนั้นเกมรับดูไม่ค่อยดีเลยเสียประตูแทบจะทุกนัด พอญี่ปุ่นขึ้นนําก็หันไปเชียร์เวียดนามอยากให้เวียดนามนั้นมีแต้มกลับบ้านบ้างแต่ว่าพุนกลับไม่ถึงนี่นะสิทีมที่ชอบแซะชอบดูถูกทีมไทยเราก็ผับเสือกลับบ้านกันหมดแล้วนะแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นเลยไทยแลนด์เราก็ไปเรื่อยๆตามทองเรื่องนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้พร้อมเหมือนกับชาวบ้านเขาแต่ก็ได้ไปต่ออยู่นะขอให้รักษาวินัยกันตามที่โคสั่งการมาเป็นใช้ได้แล้วทุกคนเล่นดีมากครับสุดยอดเป็นกำลังใจให้ บางคนก็มีมุมมองว่าดูเวียดนามนั้นเฉยๆยังไงญี่ปุ่นก็น่าช,าชนะอยู่แล้วอินโดยังไงก็ไม่น่าชนะรอบต่อไปเจอใครก็หนักทั้งนั้นขอให้เชียร์กันเล่นให้มันสุดๆละกันบางคนก็มีมุมมองว่าใครเล่นกับอาเซียนยกเป้นประเทศไทยนะฝีมือจะดรอปลงหรือเปล่าพูดเล่นนะรอเล่นคู่เวียดนาม,มาอุตส่าตีเสมอนาทีที่90แต่ด้านไปทำฝาว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสุกใดเล่าจะเท่ากับได้เห็นเงียนตกรอบแรกชอบการเล่นแบบญี่ปุ่นไหลบอลตามน้ำดีทะลุตามช่องคนวิ่งตามบอลก็ไม่เสียจังหวะบางคนบอกโรเตชันไปเลยทั้งชุดรองตัวไปด้วยเข้าที่3ทางสโลวที่สุดนาทบานอิรักโอกาสไปถึงรอบรองได้เลยไม่ต้องชนอิหร่านกับญี่ปุ่นด้วยบางก็ว่าขออีกเสียงหนึ่งนะับประตูญี่ปุ่นเนี่ยหวยมากๆเลยเสียงง่ายเหมือนโกแมนยูเลยอะ่ะ บางคนวิเคราะห์ว่าโคญี่ปุ่นน่ะดูแลแท็กติกเยอะนะ3เกมแรกแพ้ชนะแบบแปลกแต่ว่ารอบ16ทีมน่าจะเป็นทีมของจริงแล้วล่ะแผนเนียนจริงๆไม่ต้องชนะทุกนัดแต่นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะบางก็ว่า2นัดเข้ารอบโอ้โหสุดยอดเลยนี่เป็นบอยของแขกรายการนี้หรือเปล่า บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสไตล์เงี้ยนจะต้องเจอสไตล์อินโดนะถึงจะเหมาะสมกันชอบกรรมาการมาเลกับผู้เวียดนามจังเลยที่สกัดเงี้ยไม่ให้ได้คะแนนเรนกิงในเกมนี้ถ้าเงี้ยเสมออิรักคะแนนก็จะเป็นบวกอดเลยนะเงี้ยนานาเจอทันทีบาปบาปกรรมแต่ชาติปางก่อนใครๆครก็ไม่รักบางก็ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเงี้ยต้องบอกว่ารายการนี้เล็กก็เลยกลับมาเตรียมตัวไปสู้ศึกบอลโลกดีกว่าเชื่อได้เลยต้องออกมาแบบนี้บางคนก็วิเคราะห์ค่ะว่าอินโดกับเวียดน,นามตราบใดที่ยังเล่นเงินแรงแล้วก็เล่นสกรปรกแบบนี้ นะอย่าหวังไปใดได้ไกลเลยอินโดกับเวียดนามแพ้ญี่ปุ่นแบบไม่น่าเกลียดอินโดก็เล่นดีอยู่เวียดนามเล่นดีแต่แพ้ญี่ปุ่นบางคนก็วิเคราะห์ว่าดูและเทียบกับไทยดีๆกลางกับหน้าเวียดนามกล้าครองบอลกล้าเลี้ยงส่วนของไทยไม่กล้าก็เลยให้หลังเคลียร์ออกมากลางก็ยังแปะคืนหลังแต่ว่าเวียดนามนั้นมีข้อเสียคือเล่นแรงมาก และเขาบอกว่าอย่าเพิ่งด่านะว่าไม่เชียร์ไทยอ่ะแค่เปรียบเทียบจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนเฉยๆเผื่อจะได้ปรับปรุงให้ทะลุรอบตัดเชือกไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกวิเคราะห์อีกทีเวียดนามกับอินโดคงจะรู้ซึ้งจดจําขึ้นใจแล้วนะจากการแข่งขันแมตช์ที่มีตามมาตรฐานสากลอย่างเอเชียนคัพคราวนี้ว่าความเคยชิน อย่างที่เคยยื้อยู่ชุดกับชาติน่ะใช้ไม่ได้ผลหรอกในระดับโลกแล้วก็โดนเป่าแล้วก็เสียจุดโทษแน่นอนแถมบอลสไตล์ตุกติกผสมกังฟูอย่างที่เคยทํามาเจอใบแดงเข้าไปแล้วก็นิ่งไปเลยครับจะได้ออกมานอกกะลามารับรู้โลกกว้างสักทีว่าฟุตบอลในประเทศที่เขาจเจริญแล้วอารอยะทําทเข้าไปถึงไหนกันแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกนี่นะบอลเวียดนามไปมวยเอเชียหนึ่งเลยใบแดง2จุดโทษโชคดีที่จุดโทษแรกอิรักดันยิงชนเสาซะเองบางเมนก็บอกชื่นชาวงทงเวียดนามแล้วก็อินโดถึงจะแพ้แต่อย่างน้อยก็ยังได้ประตูจากทีมแข่งๆบ้าง บางคนก็วิเคราะห์ค่ะว่าเอ๊ะการแข่งขันคราวนี้เป็นซาอุก,การละครหรือเปล่าเล่นทุกนัดเสียป,ประตูทุกเกมญี่ปุ่นเลยอาเซียนพัฒนาขึ้นมากนะแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะบอกขอวิเคราะห์หน่อยนาญี่ปุ่นกรุณาเถอะเปลี่ยนประตูเถอะโอนาน่าเนี่ยกกจริงๆ บางคนก็บอกนี่แหละเวียดนามของแท้กลับบ้านเลยค่ะบางก็ว่าคนไทย,ยเพื่อไปแซงเพื่อนบ้านเยอะให้กําลังใจเพื่อนอาเซียด,ด้วยกันหน่อยขอชื่นชมคนไทยทีมชาติไทยคนเล่นสปิริตไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นไม่ต้องไปหลบใครเลยบางก็วิเคราะห์นะคะว่าคู่เวียดนามกับอิรักเสียดายจะเสมอกันอยู่แล้วแต่กองหลังเวียดนามดันเวอร์ไปเตะขาอิรักนเขาอย่างนั้นแหละทําไมนะทำไมถึงทําแบบนั้นบางก็ว่าซาอุเหมือนเล่นไม่เต็มที่แต่ก็ไม่เป็นไรจะเจอเกาหลีก็ไม่กลัวสูสีละสิถ้าแพ้ก็แพ้เถอะ แต่ถ้าชนะขึ้นมาแล้วก็เฮกันยกใหญ่แน่นอนบางก็ว่าอินโดทำไมฝรั่งเยอะจังเลยนะรอบนี้ส่วนทีมพี่ไทยแล้วหรอหล่อสุดๆได้เข้ารอบทีมเดียวในอาเซียนนี่แหละพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งในอาเซียนตัวจริงจัดไปเลยครับบางคอมเมนต์ก็บอกเว,วียดนามเล่นดีนะไม่ได้ขี้เลยเลยดูมีอนาคตเหอะชาวเวียดนามจุภูมิใจอนาคตเวียดนามน่าจะน่ากลัวกว่านี้อีกแน่นอนบางก็ว่าดีใจด้วยนะไทยแลนด์สู้ๆเชียร์คนไทยถามนักเตะค,คนไทยก่อน ว่าพร้อมเข้ารอบลึกหรือ,อยังบางกวาอินโดกับเวียดนามสมควรจะตกรอบทั้งคู่เล่นนอกเกมแล้วก็ตุกติกตลอดเวลาทำแบบนี้ขอให้โชคดีนะบางคอมเมนต์บอกชนได้หมดทุกทีมเลยในรอบต่อไปทีมอะไรก็ได้เล่นตามที่อาจารย์เขาวางแท็กติกให้เล่นละกันที่สำคัญอย่าเพิ่งใจฟอให้ดูเวียดนามกับอินโดนะที่เพิ่งจบไปเขาก็ดีวันดีคืนเหมือนกันบางคนบอกขอริเคห์เลยชัดเจนอยู่แล้ว การเล่นบอลหนักแล้วก็เถื่อตกติ่งแบบอินโดแล้วก็เวียดนามพอมาเล่นในรายการที่ระดับสากลไม่โดนใบแดงก็จะเสียจุดโทษเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษโคตดเลยโทษนีสัยการเล่นฟุตบอลของนักเตะเถอะที่จริงเวียดนามผลงานก็ดีด้วยซ้ําแต่มาเสียท่ากับการเล่นส่วนตัวของนักเตะแถมยังจะไล่โค้ดอีกส่วนอินโดก็มีแต้มได้แต่จากทีมในอาเซียนด,ด้วยกันเท่านั้นแหละบางก็ว่าหากวิเคราะห์เวียดนามนะเล่นแบบอันตรายเพราะว่าลีกไม่มี VAR เลยเล่น4ี่เกมเล่นอาเซียนก็ไม่มี VAR พอไป ระดับเอเชียมี VAR ก็เลยไม่คุณละสิไม่โดนใบแดงก็เสียลูกจุดโทษเพระนาะฉะนั้นต้องพัฒนาใหม่นะครับไม่อย่างนั้นก็จะหลงยุคเช่นเดียวกับอินโดฐีเซียเล่นหนักมากแทบจะทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพกันเลยทีเดียวในที่สุดไทยเราก็เข้ารอบแล้ว1ล้านเปอร์เซ็นต์จ้า